แสงแดดยามเช้าส่องผ่านหน้าต่างบานเล็กเข้ามาในห้องนอนที่เงียบสงัดชมดาวลืมตาตื่นขึ้นมาพบว่าอีกครึ่งหนึ่งของเตียงว่างเปล่าเธอถอนหายใจยาวๆก่อนจะลุกขึ้นนั่งมือเรียวเล็กลูบไปที่ท้องโนนอย่างแผ่วเบาอีกไม่กี่เดือนแล้วนะจ๊ะลูกเธอกระซิบกับตัวเอง รอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าที่ดูอิดโรยชมดาวลุกจากเตียงและเดินไปที่ห้องครัวเธอเตรียมอาหารเช้าอย่างที่เคยเตรียมแม้จะรู้ว่าสามีของเธออาจจะไม่กลับมาทานด้วยก็ตามขณะที่กำลังทอดไข่ดาวเสียงประตูก็ถูกเปิดออกปราโมทเดินเข้ามาด้วยสีหน้าเหนื่อยล้า กลับมาแล้วเหรอคะคุณทานอะไรมาหรือยังคะฉันทำอาหารเอาไว้แล้วปราโมทเดินผ่านภรรยาโดยไม่พูดอะไรเขาทิ้งตัวลงบนโซฟาในห้องนั่งเล่นแล้วก็เปิดทีวีชมดาวมองตามสามีด้วยความเป็นห่วงเธอจัดอาหารใส่จานแล้วก็นำไปวางบนโต๊ะกลางห้องนั่งเล่น ถ้านหน่อยนะคะคุณคุณกลับบ้านเหนื่อยๆร่างกายต้องการพลังงานนะคะปราโมทเหลือบมองอาหารตรงหน้าแวบหนึ่งก่อนจะหันกลับไปดูโทรทัศน์แล้วตอบสั้นๆว่าไม่หิวชมดาวนั่งลงข้างๆสามีพยายามสบตาเขามีอะไรหรือเปล่าคะช่วงนี้ คุณดูเหนื่อยฉันเป็นห่วงนะคะไม่มีอะไรแข่งานยุ่งนิดน้อยฉันเข้าใจค่ะแต่คุณต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะอีกไม่นานลูกเราก็จะคลอดแล้วเราต้องเตรียมตัวค่ะพอเถอะกาโมตวาดขึ้นทำให้ชมดาวสะดุง้งตอนนี้ฉันไม่อยากฟังเรื่องลูกหรือเรื่องอะไรทั้งนั้น ฉันเหนื่อยฉันต้องการพักผ่อนน้ำตาคลอในดวงตาของชมดาวเธอพยายามกลั้นไม่ให้มันไหลออกมาฉันขอโทษนะคะฉันแค่แค่อะไรปราโมทหันมามองหน้าภรรยาด้วยสายตาดุดันแค่จะมาบ่นใส่ฉันอีกใช่ไหมฉันทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวแต่เธอไม่เคยพอใจสักที ชมดาวสายหน้าน้ำตาเริ่มไหลออกมาไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะฉันแค่อยากให้เรามีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นเหมือนเมื่อก่อนก็แค่นั้นเอง <c oughs> เมื่อก่อนเธอยังคิดถึงเรื่องพวกนั้นอยู่อีกเหรอมันจบไปนานแล้วนะชมดาวเราไม่ใช่คู่รักวัยรุ่นที่จะมานั่งกอดการดูพระจันทร์อีกต่อไปแล้วคำพูดของสามี เหมือนมีดที่กรีดลงกลางหัวใจของชมดาวเธอรู้สึกเจ็บปวดและสับสนทำไมคุณถึงเปลี่ยนไปขนาดนี้เรารักกันมากขนาดไหนจำไม่ได้แล้วหรอกคะความรักไม่ได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรอกนะชมดาวตื่นได้แล้วโลกแห่งความจริงมันไม่ได้สวยหรูอย่างที่เธอคิดนะพูดจบเขาก็เดินออกจากห้องนั่งเล่นไป ทิ้งให้ชมดาวนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวเธอกอดท้องไว้แน่นราวกับต้องการปกป้องลูกน้อยในคันจากความเจ็บปวดที่เธอกำลังเผชิญวันเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ยิ่งห่างเหินมากขึ้นเรื่อยๆปราโมทแทบไม่กลับบ้านและเมื่อกลับมากก็มักจะทะเลาะกับชมดาวด้วยเรื่องเล็กๆน,น้อยๆเสมอชมดาวพยายามประคับประคองชีวิตคู่ไว้ แต่ดูเหมือนว่ายิ่งเธอพยายามมากเท่าไร่ปราโมทก็ยิ่งผลักใสเธอให้ออกห่างมากขึ้นเท่านั้นจนกระทั่งวันที่ชมดาวคลอดลูกสาวเธอต้องเผชิญกับความเจ็บปวดเพียงลำพังโดยไม่มีสามีอยู่เคียงข้างมนทาเพื่อนสนิทของเธอเป็นคนพาเธอส่งโรงพยาบาลและอยู่ด้วยตลอดการคลอดฉันโทรหาปราโมทแล้ว แต่เขาไม่รับสายเลยมนทาบอกเพื่อนด้วยน้ำเสียงเศร้าๆชมดาวยิ้มอย่างเศร้าหมองน้ำตาไหลเออออกมาโดยไม่รู้ตัวไม่เป็นไรจ้ะขอบใจนะที่อยู่กับฉันหลังคลอดลูกได้ไม่นานชีวิตของชมดาวก็ต้องเผชิญกับโศกอนาตรกรรมครั้งใหญ่ลูกสาวของเธอมีอาการชัก และเสียชีวิตก่อนที่จะถึงมือหมอปราโมทไม่อยู่ด้วยในช่วงเวลาสำคัญนั้นและเมื่อเขากลับมาแทนที่จะปลอบใจภรรยาเขากลับโทษว่าเป็นความผิดของเธอที่ดูแลลูกไม่ดีนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเรากันแน่ชมดาวถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือหลังจากงานศพของลูกสาว ปราโมดยืนหันหลังให้เธอมองออกไปนอกหน้าต่างฉันไม่รู้แต่ฉันรู้ว่าฉันทนแบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วคุณหมายความว่ายังไงปราโมดหันกลับมามองภรรยาสีหน้าของเขาเรียบเฉยไรซึ่งความรู้สึกใดๆฉันคิดว่าเราควรแยกทางกันมันคงดีกว่าถ้าเราไม่ต้องทนอยู่ด้วยกันแบบนี้ คำพูดของปราโมทนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจของชมดาวเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงตรงหน้าคุณคุณจะทิ้งฉันงั้นเหรอทางที่เราก็เพิ่งสูญเสียลูกไปนะมันไม่เกี่ยวกันปราโมทตอบเสียงเรียบเราต่างรู้ว่ามันจบลงไปนานแล้วทำไมต้องทรมานกันต่อไปล่ะ ชมดาวสายหน้าน้ำตาไหลอับแก้มฉันไม่เข้าใจทำไมคุณถึงเปลี่ยนไปขนาดนี้ปราโมทไม่ตอบอะไรเขาเดินไปหยิบกระเป๋าเสื้อผ้าที่เตรียมไว้ฉันจะย้ายออกไปวันนี้ทนายจะติดต่อมาเรื่องการหย่าชมดาวยืนนิ่งและอึ้งมองสามีเดินออกจากบ้าน เธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมดิ่งลงในความมืดไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ในใจลึกๆเธอรู้ว่านี่คือจุดจบของชีวิตคู่ที่เคยหวานชื่นและเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางใหม่ที่เธอต้องฝ่าฟันเพียงลำพังแสงแดดยามเช้าลอดผ่านผ้าม่านบางๆเข้ามาในห้องนอนของชมดาวเธอที่เพิ่งจะหย่าร้าง ได้สองเดือนลุกขึ้นมานั่งบนเตียงมองภาพสะท้อนของตัวเองในกระจกบานใหญ่ใบหน้าที่เคยสดใสบัดนี้หนูหมองคล้ำผมยาวสลวยกลายเป็นเส้นผมที่แห้งกรอบชมดาวถอนหายใจยาวก่อนจะพูดกับตัวเองว่าพอกันทีถึงเวลาฉันจะต้องลุกขึ้นสู้แล้ว ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเป็นสายจากมนทาเพื่อนสนิทของเธอนั่นเองชมดาวนายจ้างเก่าของเธอโทรมาหาฉันเขาอยากให้เธอกลับไปทำงานที่บริษัทหน้าชมดาวนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าฉันฉันไม่แน่ใจว่าฉันพร้อมหรือยัง นี่แหละโอกาสของเธอละเธอต้องก้าวต่อไปอย่าปล่อยให้อาดีตมาฉุดรั้งเธอไว้สิหลังจากพูดคุยกันสักพักชมดาวก็ตัดสินใจรับข้อเสนอเธอวางสายแล้วหันมามองกระจกอีกครั้งคงถึงเวลาแล้วสินะที่ฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงวันรุ่งขึ้นชมดาวเดินเข้าร้านเสริมสวย ด้วยท่าทางมุงมั่นตัดผมสั้นเลยนะคะเธอบอกกับช่างและย้อมผมเป็นสีน้ำตาลด้วยสองชั่วโมงต่อมาชมดาวมองภาพสะท้อนในกระจกเห็นผู้หญิงคนใหม่ที่ดูสดใสและมั่นใจกว่าเดิมเธอยิ้มกับตัวเองรู้สึกพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับโลกอีกครั้งวันแรกของการกลับไปทำงาน ชมดาวสวมชุดเสื้สีแดงสดรองเท้าส้นสูงเดินเข้าบริษัทโดยท่าทางมั่นใจเพื่อนรวมงานหลายคนต่างก็จำเธอแทบไม่ได้ชมดาวมะปรางพนักงานที่เคยทำงานด้วยกันเอ่ยทักด้วยความประหลาดใจสวัสดีจัามะปรางชมดาวยิ้มทักทาย สังเกตเห็นแวาตาอิจฉาเล็กๆของอีกฝ่ายในห้องทำงานของเจ้านายนายไพโรธยิ้มกว้างเมื่อเห็นชมดาวยินดีต้อนรับการกลับมานะชมดาวฉันมีข่าวดีจะบอกเธอจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการด้วยละชมดาวรู้สึกตกใจแต่ก็ดีใจที่ได้เลื่อนตำแหน่งขอบคุณมากนะคะ ฉันจะตั้งใจทำงานให้เต็มที่ค่ะเมื่อเดินออกมาจากห้องของเจ้านายชมดาวรู้สึกถึงสายตาจับจ้องจากเพื่อนร่วมง,งานโดยเฉพาะมาปรางที่มองเธอด้วยสายตาไม่พอใจระหว่างทางกลับบ้านชมดาวก็แวะซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเธอกำลังเลือกซื้อผักก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาชนเธอโดยไม่ได้ตั้งใจขอโทษครับเขาพูด พร้อมกับกลมลงเก็บของที่หล่นลงพื้นให้กับเธอไม่ปันไดค่ะเออ่ผมชื่อทิวานะครับเขาแนะนำตัวรอยยิ้มอบอุ่นปรากฏบนใบหน้าทันทีเออ่ฉันชื่อชมดาวค่ะเธอตอบด้วยรอยยิ้มเช่นกันทั้งคู่คุยกันสักพัก ก่อนที่ทิวาจะขอเบอร์โทรศัพท์ชมดาวเธอลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจให้เขาไปวันต่อมาที่บริษัทชมดาวกำลังทำงานอยู่ที่โต๊ะก็เห็นปราโมทเดินผ่านมาเขาชะง,งักเมื่อเห็นเธอชมดาวสวัสดีค่ะคุณปราโมทเธอตอบกลับด้วยน้ำเสียงเรียบเฉย ปราโมดมองเธอด้วยสายตาประหลาดใจเธอเปลี่ยนไปมากเลยนะชมดาวคนเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงบ้างสิคะชมดาวตอบก่อนจะก้มหน้าก้มตาทำงานต่อในตอนเย็นที่วาโทรมาชวนชมดาวไปทานข้าวเธอตกลงด้วยความรู้สึกตื่นเต้นที่ร้านอาหารทั้งคู่พูดคุยกันอย่างสนุกสนาน ชมดาวรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขมากขึ้นคุณดูมีความสุขจังนะครับค่ะฉันกำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่และก็รู้สึกดีมากด้วยอย่างนั้นเหรอครับผมดีใจด้วยนะครับขอบคุณค่ะเมื่อกลับถึงบ้านชมดาวนั่งลงบนเตียงนอน หยิบสมุดบันทึกขึ้นมาเขียนพร้อมกับเขียนข้อความลงไปว่าวันนี้ฉันรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งชีวิตยังมีหวังและฉันพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าเธอปิดสมดุดยิ้มกับตัวเองรู้สึกมั่นใจและพร้อมสำหรับอนาคตที่กำลังจะมาถึงแม้จะไม่รู้ว่าจะเจอะเจอกับอะไรบ้างแต่เธอรู้ว่าตัวเองเข้มแข็งพอ ที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันให้ได้เช้าวันใหม่ชมดาวสวมชุดสูตรสีกรมท่าที่ตัดเย็บอย่างปราณีตผมสั้นสีน้ำตาลทองถูกจัดแต่งอย่างเรียบร้อยเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกเธอเดินลงไปยังโต๊ะทำงานใหม่ในฐานะผู้ช่วยผู้จัดการสายตาของเพื่อนร่วมงานหลายคนจับจ้องมาที่เธอ บ้างก็ชื่นชมบ้างก็อิดช้ามื่อางเดินผ่านมาพร้อมกับสายตาที่เย็นชาเธอกระซิบกับเพื่อนข้างๆว่าไม่รู้ทำยังไงถึงได้ตำแหน่งแบบนี้มาคงมีเส้นมีสายแน่ๆชมดาวได้ยินแต่ก็เลือกที่จะไม่ใส่ใจเธอมุ่งมั่นกับงานตรงหน้าตั้งใจว่า จะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเธอมีความสามารถพอระหว่างวานตาโมดก็เดินเข้ามาที่โต๊ะของชมดาวสีหน้าของเขาดูไม่พอใจชมดาวเธอส่งรายงานผิดให้ฉันเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาชมดาวมองดูรายละเอียดของงานก่อนจะตอบกลับขอโทษค่ะแต่รายงานนี้ถูกต้องแล้วนะคะ คุณอาจจะดูผิดหน้าปราโมทชง,งักตรวจสอบอีกครั้งและพบว่าชมดาวนั้นพูดถูกแต่แทนที่จะยอมรับผิดเขากลับพูดเสียงดังๆใส่เธอเธอควรจะทำให้ชัดเจนกว่านี้ฉันไม่มีเวลามานั่งไล่อ่านทีละหน้าหรอกนะเหตุการณ์นี้ดึงดูดความสนใจของเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆมาปรางยืนอยู่ไม่ไกล รอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าของเธอชมดาวพยายามรักษาความสงบฉันจะปรับปรุงให้ดีขึ้นค่ะขอบคุณนะคะปราโมทเดินจากไปอย่างหงหงิด,งดทิ้งให้ชมดาวนั่งอยู่ท่ามกลางสายตาของเพื่อนร่วมง,งานเธอสูดหายใจเข้าลึกๆและกลับไปที่โต๊ะทำงานของเธอในช่วงพักกลางวัน ระหว่างที่เธอนั่งรับประทานอาหารคนเดียวที่โต๊ะทำงานเธอก็ได้ยินเสียงซุบซิบนินทาจากโต๊ะข้างๆเห็นไหมนั่นแหละที่ฉันบอกเธอคงใช้สนเสน่ห์กับบอสแน่ๆถึงได้ตำแหน่งนี้มาชมดาวรู้สึกเจ็บปวดกับคำพูดเหล่านั้นแต่เธอเลือกที่จะไม่ตอบโต้เธอรู้ดีว่าการโต้เถียงจะดิ้มทำให้สถานการณ์แย่ลง บ่ายวันเดียวกันไพโรธเรียกชมดาวเข้าไปพบในห้องทำงานแล้วก็พูดกับเธอว่าชมดาวฉันได้ยินมาว่าเธอมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานบางคนเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เป็นห่วงชมดาวลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบแบบเรียบๆไม่มีอะไรมากค่ะฉันจัดการได้ ฉันเชื่อมั่นในความสามารถของเธอนะแต่ถ้าเธอมีปัญหาอะไรบอกฉันได้เสมอชมดาวยิ้มและขอบคุณเธอรู้สึกดีที่อย่างน้อยก็ยังมีคนเชื่อมั่นในตัวเธอในเย็นวันนั้นขณะที่ชมดาวกำลังจะกลับบ้านเธอเห็นปาโมดกับมะปรางกำลังคุยกันอย่างสนิทสนมที่ลานจอดรถพวกเขาหัวเราะ และดูสนิทสนมกันมากชมดาวรู้สึกเจ็บปวดเล็กน้อยแต่พยายามปัดความรู้สึกนั้นทิ้งไปเธอเดินไปที่รถของตัวเองพบว่ามีรอยขีดข่วนยาวที่ด้านข้างเธอถอนหายใจรู้ดีว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดาขณะที่กำลังจะโทรแจ้งตำรวจเธอก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาใกล้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ เสียงทุ้มนุ่มของธีวาดังขึ้นชมดาวหันไปเห็นทีวายืนอยู่ไม่ไกลเขามองดูรอยขีดข่วนบนรถด้วยสีหน้าเป็นห่วงมีคนมาขีดรถของฉันนะคะถ้าอย่างนั้นผมจะอยู่เป็นเพื่อนคุณจนกว่าตำรวจจะมานะครับชมดาวยิ้มบางๆและพยักหน้าตอบรับเธอรู้สึกโชคดีที่ยังมีคนที่เป็นห่วง แม้ว่าจะเจอปัญหามากมายในที่ทำงานแต่เธอก็รู้ว่าตราบใดที่ยังมีกำลังใจเธอจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคได้ทั้งหมดเช้าวันต่อมามาปรางก็เดินเข้ามาในออฟฟิศเธอสวมชุดเดรสสีแดงสดดูโดดเด่นกว่าใครใคสายตาของเธอกวาดมองไปรอบๆก่อนจะหยุดอยู่ที่ชมดาวอารุณสวัสดิ์ค่ะคุณชมดาว ชมดาวเงยหน้าขึ้นมองแล้วก็ยิ้มบางๆสวัสดีค่ะคุณมะปรางมาปรางเดินเข้ามาใกล้โต๊ะของชมดาวแล้วก็พูดขึ้นอีกว่าฉันได้ยินมาว่าคุณกำลังจะทำโปรเจกต์ใหญ่ให้กับบริษัทหรอคะใช่ค่ะเป็นโปรเจกต์สำคัญมากโอ้ดีจังเลยนะคะมาปรางพูดพลางยิ้ม แต่แววตากลับไม่ยิ้มตามขอให้โชคดีนะคะเมื่อมาปรางเดินจากไปชมดาวก็รู้สึกถึงความไม่จริงใจในคำพูดของอีกฝ่ายเธอพยายามไม่ใส่ใจและกลับไปโฟกัสกับงานของตัวเองในช่วงบ่ายการประชุมสำคัญก็เริ่มขึ้นชมดาวนำเสนอโปรเจกต์ใหม่ต่อหน้าผู้บริหารและทีมงาน เธอพูดอย่างมั่นใจและชัดเจนทุกคนในห้องดูสนใจและประทับใจไอเดียของเธอมากยกเว้นปราโมทที่นั่งขมวดคิ้วตลอดการนําเสนอเมื่อชมดาวนําเสนอจบไผโรถก็ยิ้มกว้างและปรบมือให้เธอเยี่ยมมากเลยชมดาวนี่เป็นไอเดียที่สดใสและน่าสนใจมากเลยนะปราโมทยกมือขึ้น ผมมีข้อสงสัยครับเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาคุณชมดาวแน่ใจหรือว่าโปรเจก์นี้จะไม่กระทบกับงบประมาณของบริษัทผมเห็นว่ามันใช้เงินค่อนข้างมากนะครับชมดาวยิ้มและตอบอย่างมั่นใจว่าฉันได้คำนวณงบประมาณอย่างละเอียดแล้วค่ะและมั่นใจว่าผลตอบแทนที่จะได้รับนั้น คุ้มค่ากับการลงทุนภพโรธพยักหน้าเห็นด้วยผมเชื่อมั่นในคำพูดของชมดาวนะเราจะลองดำเนินการตามนี้ดูปราโมททำหน้าไม่พอใจแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อการประชุมจบลงด้วยการตัดสินใจให้ดำเนินโปรเจกต์ตามที่ชมดาวนำเสนอหลังจากการประชุมชมดาวเดินออกจากห้อง พร้อมรอยยิ้มบนใบหน้าเธอรู้สึกภูมิใจที่งานของเธอได้รับการตอบรับแต่ความสุขนั้นก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อเธอได้ยินเสียงซุบซิปจากมุมหนึ่งของออฟฟิศฉันว่าเธอต้องมีอะไรกับบอสแน่ๆไม่งั้นคงไม่ได้รับไฟเขียวง่ายๆแบบนี้หรอกชมดาวชะงักหัวใจเต้นแรงเธอรู้สึกเจ็บปวดกับคำพูดเหล่านั้นอีก แต่ก็พยายามไม่แสดงสีหน้าและอาการออกมาเธอเดินกลับไปที่โต๊ะทำงานของเธอพยายามสงบสติอารมณ์เอาไว้ไม่นานจากนั้นปราโมทก็เดินเข้ามาหาชมดาวที่โต๊ะชมดาวผมขอคุยด้วยหน่อยสิได้ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะปราโมทมองไปรอบๆ ก่อนจะพูดเสียงแผ่วเบาว่าคุณแน่ใจจริงๆเหรอว่าโปรเจกต์นี้จะไม่ทำให้บริษัทเสียหายถ้ามันล้มเหลวคุณรู้ไหมว่าใครต้องรับผิดชอบชมดาวมองหน้าอดีตสามีอย่างจริงจังฉันมั่นใจในการคำนวณของฉันและพร้อมจะรับผิดชอบถ้ามีอะไรผิดพลาดผมหวังว่าคุณ จะรู้ตัวนะว่ากำลังทำอะไรอยู่พูดจบเขาก็เดินจากไปทิ้งให้ชมดาวนั่งครุ่นคิดอยู่คนเดียววันต่อมาเมื่อชมดาวมาถึงออฟฟิศแต่เช้าเธอก็เตรียมงานแต่เธอพบว่าโต๊ะทำงานของเธอถูกรื้อค้นเอกสารสำคัญหลายอย่างหายไปเธอรีบแจ้งเรื่องนี้กับฝ่ายรักษาความปลอดภัยและภัโรดทันทีเมื่อภพโรดมาถึง พร้อมกับทีมงานรักษาความปลอดภัยเขาดูตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นใครกันนะที่ทำแบบนี้ได้ฉันไม่รู้ค่ะแต่เอกสารสำคัญเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่หลายอย่างหายไปค่ะทีมรักษาความปลอดภัยเริ่มตรวจสอบกล้องวงจรปิดในขณะที่พนักงานคนอื่นๆเริ่มทยอยมาถึงออฟฟิศและได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่นานทีมรักษาความปลอดภัยก็พบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่ามีคนแอบเข้ามาในออฟฟิศตอนกลางคืนภาพไม่ชัดเจนนักแต่พอจะเห็นว่าเป็นผู้ชายร่างสูงไพโรธด,ดูภาพนั้นด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเราต้องหาตัวคนที่ทำมาให้ได้เขาพูดอย่างหนักแน่นในขณะนั้นเองปราโมทก็เดินเข้ามาในออฟฟิศพอดี สีหน้าของเขาดูตกใจเมื่อเห็นสภาพโต๊ะทำงานของชมดาวและกลุ่มคนที่อยู่รอบๆเกิดอะไรขึ้นเขาถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือไพโรดหันไปมองปราโมทด,ด้วยสายตาที่สงสยัยคุณมาทำงานแต่เช้าจังนะปราโมทเออผมผมแค่มีงานต้องทำให้เสร็จนะครับ ชมดาวสังเกตเห็นความผิดปกติในท่าทางของปราโมทเธอจ้องมองอย่างพินิจพิจารณาไผ่โรดพยักหน้าให้ทีมรักษาความปลอดภัยพวกเขาเข้าไปยืนล้อมรอบปราโมทเอาไว้ขอโทษนะครับคุณปราโมทหัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัยพูดขึ้นเราต้องขอตรวจค้นตัวคุณหน่อยนะครับทำไมล่ะผมไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ แต่เมื่อทีมงานรักษาความปลอดภัยค้นตัวเขาพวกเขาก็พบเอกสารสำคัญที่หายไปจากโต๊ะของชมดาวในกระเป๋าเอกสารของปราโมทไพโรธมองปราโมทด้วยสายตาผิดหวังปราโมทนั้นสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ใกล้ๆสีหน้าของเขาดูหมดอะไรตายอยากผมผมแค่ไม่อยากให้โปร,โจรเจกต์นี้สำเร็จครับผมกลัวว่า ถ้าชมดาวประสบความสำเร็จผมจะตกงานนะครับชมดาวรู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งที่ได้ยินเธอไม่เคยคิดว่าปราโมทจะทําเรื่องแบบนี้ได้แม้ว่าพวกเขาจะเลิกลากันไปแล้วแต่เธอก็อยังคิดว่าอย่างน้อยพวกเขาก็น่าจะเคารพในฐานะเพื่อนร่วมง,งานไพโรดสายหน้าอย่างผิดหวังที่ปราโมททาแบบนั้น ปราโมดคุณทำให้ผมผิดหวังมากเลยนะนี่เป็นการกระทำที่ร้ายแรงมากผมจำเป็นต้องให้คุณพ้นจากตำแหน่งทันทีปราโมดกลมหน้าเน่งไม่กล้าสบสายตาใครเขารู้ดีว่าสิ่งที่เขาทำนั้นผิดมหันในขณะเดียวกันมะปรางที่ยืนดูเหตุการณ์อยู่ห่าง àng, ๆก็เริ่มมีอาการกระสักระสายเธอพยายามจะเดินหนีออกจากที่เกิดเหตุ แต่ทีมรักษาความปลอดภัยก็สังเกตเห็นพฤติกรรมที่ผิดปกติของเธอคุณมาปรางครับขอความร่วมมือหน่อยนะครับม,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 มีอะไรหรอคะเราอยากจะตรวจสอบกระเป๋าของคุณหน่อยนะครับมาปรางลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยอมให้ตรวจสอบแล้วทีมงานรักษาความปลอดภัยก็พบเอกสารบางส่วนในกระเป๋าของเธอเช่นกันไพโรธ มองทั้งปราโมทและมาปรางด้วยสายตาที่ผิดหวังมากผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพนักงานของผมจะทำแบบนี้ได้ทั้งคุณปราโมทและคุณมาปรางผมจำเป็นต้องให้ทั้งคู่พ้นจากตำแหน่งและดำเนินคดีตามกฎหมายนะชมดาวยืนนิง่งเธอรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกโล่งใจที่ความจริงถูกเปิดเผย หลังจากเหตุการณ์นั้นจบลงบรรยากาศในออฟฟิศก็เปลี่ยนไปทุกคนเริ่มให้ความเคารพและยอมรับในความสามารถของชมดาวมากขึ้นโปรเจกต์ของเธอดำเนินไปได้ด้วยดีและประสบความสำเร็จอย่างงดงามในวันที่โปรเจกต์เสร็จสมบูรณ์ไพรุก็จัดงานเลี้ยงฉลองเล็กๆให้กับทีมงานชมดาวยิ้มกว้างด้วยความดีใจ เธอรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองที่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคมาได้หลังเลิกงานทีวาซึ่งคอยให้กำลังใจเธอมาตลอดก็เข้ามาแสดงความยินดียินดีด้วยนะครับคุณชมดาวผมรู้ว่าคุณต้องทำได้แน่ๆขอบคุณมากนะคะคุณทีวาสำหรับกำลังใจที่มีให้ฉันเสมอมาทังคู่มองตากันด้วยความรู้สึกอบอุ่นชมดาวรู้สึกว่า ชีวิตของเธอกำลังเริ่มต้นใหม่ที่สดใสเธอได้เรียนรู้ว่าไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆหากเรามีความมุ่งมั่นและซื่อสัตย์ต่อตัวเองเราก็จะสามารถก้าวผ่านมันไปได้ขณะที่ทั้งคู่เดินออกมาจากออฟฟิศแสงอาทิตย์ยามเย็นก็ส่องกระทบตึกสูงสะท้อนประกายแวววับเรากับกำลังส่งสัญญาณถึงอนาคตที่สดใสที่รออยู่เบื้องหน้าชมดาวรู้ดีว่า นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางใหม่ของเธอและเธอพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยความมั่นใจและกล้าหาญหลายเดือนผ่านไปหลังจากเหตุการณ์ในออฟฟิศชีวิตของชมดาวก็เปลี่ยนไปอย่างมากเธอได้รับการยอมรับและเคารพจากเพื่อนร่วมงานมากขึ้นงานในตำแหน่งผู้จัดการไฟล์ใหม่ของเธอก็ดำเนินไปได้ด้วยดี และมีความท้าทายบ้างแต่เธอก็สามารถจัดการได้อย่างมืออาชีพในขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับทิวาก็ค่อยๆพัฒนาทังคู่เริ่มออกเดทกันบ้างแต่ด้วยภาระงานที่หนักอึ้งของชมดาวทำให้เวลาที่มีให้กันน้อยลงวันหนึ่งขณะที่ชมดาวกำลังทำงานล่วงเวลาในออฟฟิศเธอก็ได้รับโทรศัพท์จากทิวา สวัสดีครับคุณชมดาวเสียงที่วาดังมาตามสายผมโทรมาถามว่าคืนนี้คุณว่างไหมอยากชวนไปทานข้าวด้วยกันชมดาวมองดูกองเอกสารบนโต๊ะเธอรู้สึกหลังเลนเล็กน้อยเออ่ฉันขอโทษจริงๆนะคะคุณทิวาวันนี้ฉันมีงานด่วนที่ต้องทำให้เสร็จนะคะทิวาเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนจะตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่ผิดหวังเล็กน้อยไม่เป็นไรครับผมเข้าใจงานสำคัญกว่าแล้วเราค่อยนัดกันใหม่นะครับหลังจากวางสายชมดาวก็รู้สึกไม่สบายใจเธอรู้ดีว่าช่วงนี้เธอทุ่มเทกับงานมากเกินไปจนละเลยความสัมพันธ์ของเธอกับทีวาวันต่อมาชมดาวก็ตัดสินใจโทรหาทีวาเพื่อขอโทษและนัดเจอกัน แต่กลับไม่มีใครรับสายเธอส่งข้อความไปหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับสัปดาห์ต่อมาชมดาวก็ได้รับข่าวว่าทิวาต้องเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศเป็นเวลา6เดือนเธอรู้สึกเสียใจและผิดหวังในตัวเองที่ปล่อยให้โอกาสดีๆนั้นหล,ดลุดลอยไปในช่วงที่ทิวาไม่อยู่ชมดาวก็ทุ่มเทให้กับงานมากขึ้นแต่ในใจลึกๆก,ก็รู้สึกว่างเปล่า เธอเริ่มตระหนักว่าความสําเร็จในหน้าที่การงานไม่ได้หมายถึงความสุขที่แท้จริงเสมอไปจนกระทั่งวันหนึ่งมนทาเพื่อนสนิทของชมดาวก็มาหาเธอที่ออฟฟิศชมดาวเธอเป็นอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยดูสู้ผอมลงนะฉันไม่เป็นไรหรอกแค่งานยุ่งนะ่ะฉันรู้จักเธอดีนี่ไม่ใช่แค่เรื่องงานแน่ๆเกี่ยวกับทิวาใช่ไหม ชมดาวนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าฉันคิดถึงเขาแต่ฉันก็ทำอะไรไม่ได้นะ่ะมนทายิ้มให้กำลังใจไม่มีคำว่าสายเกินไปหรอกนะถ้าเธออยังรักเขาก็ควรบอกเขาไปสิคำพูดของมนทาทำให้ชมดาวคิดหนักเธอตัดสินใจเขียนจดหมายถึงที่ว่าเล่าความรู้สึกทั้งหมดที่มี และขอโทษสำหรับความผิดพลาดที่ผ่านมาหกเดือนผ่านไปอย่างรวดเร็ววันที่ทิวากลับมาถึงชมดาวตัดสินใจไปรอรับที่สนามบินเธอยือนถือไปเล็กๆที่เขียนชื่อทิวาหัวใจก็เต้นแรงด้วยความตื่นเต้นและกลงังวลเมื่อทิวาเดินออกมาจากประตูผู้โดยสารขาเข้าสายตาของเขาก็สบเข้ากับชมดาวทันที ทั้งคู่ยืนมองหน้ากันอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่ทิวาจะเดินเข้ามาหาเธอคุณชมดาวยินดีต้อนรับนะคะคุณทิวาทิวาวางกระเป๋าลงก่อนจะดึงชมดาวเข้ามาสวมก่อนผมคิดถึงคนมากเลยรู้ไหมฉันก็คิดถึงคุณค่ะฉันขอโทษนะสำหรับทุกอย่าง ผมได้รับจดหมายของคุณแล้วและผมเข้าใจเราต่างก็ต้องการเวลาเพื่อค้นหาอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตทั้งคู่มองตากันด้วยความรักและความเข้าใจชมดาวรู้ว่านี่คือโอกาสใหม่ของพวกเขาโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่สมดุลกับงานและความรักเรากลับบ้านกันเถอะคะ่ะชมดาวพูดด้วยรอยยิ้ม ที่ว่าพยักหน้าจูงมือชมดาวเดินออกจากสนามบินถังคู่ก้าวเดินไปด้วยกันสู่อนาคตที่สดใสพร้อมที่จะ,ะเผชิญทุกสิ่งด้วยกันณจุดนี้ชมดาวได้เรียนรู้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่ตำแหน่งหน้าที่การงานเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงความสุขในชีวิตส่วนตัวด้วยเธอพร้อมที่จะใช้ชีวิตอย่างสมดุลทั้งในหน้าที่การงานและความรัก โดยมีทิวายืนเคียงข้างเธอตลอดไปเรื่องราวของชมดาวจบลงด้วยความสุขแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางใหม่ในชีวิตของเธอชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและความสำเร็จในทุกด้านจบบริบูรณ์